ต้มร้อนๆค่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะคุณหมอคุณหมอเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆข้าวต้มนะคะเดือนใส่ยาจีนตุ๋นลงไปเยอะมากๆเลยค่ะรับรองว่าฟิตปึงปังหมายถึงแข็งแรงนะคะขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเดือนใส่ถ้วยให้นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าพอดีว่าวันนี้ผมมีแขกมานะครับอ๋อเหรอคะงั้นแป๊บนึงมาตามาแล้วคุณพี่เพื่อนบ้านสวัสดีค่ะนี่แขกของคุณหมอเหรอคะไม่ใช่แขกนะคะเป็นเพื่อนค่ะวันนี้เป็นหนึ่งเขาจะสอนมาตาทำเค้กเป็นหนึ่งสอนทำเค้กสอนที่ไหนคะยืนอยู่หน้าบ้านจะให้ไปสอนสนามหญ้าหน้าหมู่บ้านหรือไงคะปุริมสวัสดีค่ะมาตาเล่าเรื่องปุริมให้พี่ฟังอยู่บ่อยๆเลยนะคะวันนี้พี่ต้องขอรบกวนวันนึงนะคะครับแดดร้อนจังเลยอะค่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่านะคะผิวจะกล้านหมดค่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นจริงนะคะกล้านจริงๆด้วยดีค่ะเข้าบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดินจัดข้าวต้มให้คุณหมอนะคะคุณเดินครับคืนนี้น่าสนุกนะเป็นหนึ่งหมาที่ไหนเนี่ยไหนว่ามาบ่อยไม่รู้หรอว่าเขาเลี้ยงหมาโอลิฟเขารู้ชื่อมันด้วยนะโอลิฟพอแล้วนี่หมาข้างถนนตัวนั้นนี่คะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นหมาข้างถนนแล้วผมเก็บมาเลี้ยงแล้วถ้าเกิดคุณเดือนรู้สึกว่ามันจะสกปรกไม่สกปรกค่ะสะอาดดีเชียวแหมก็ว่าหายไปไหนตามหายอยู่ตั้งหลายวันแน่โอลิฟเบรกตัวล้อฟรีคดีพลิกเลยเนาะอ๋อยังไม่ได้แนะนำเลยค่ะนาวีนี่เป็นหนึ่งค่ะเพื่อนมาตาเป็นหนึ่งนี่นาวีพี่ค่ะพี่วีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเป็นหนึ่งวันนี้มาจะมาขอโทษค่ะเชียร์คนนี้เขามาก่อกวนที่บ้านอยู่บ่อยๆอะค่ะเฮ้ยนาวีไม่ได้ก่อกวนซะหน่อยแล้วคุณเพื่อนบ้านชื่ออะไรเหรอคะเหมือนเราจะเคยเจอกันมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาตาไปเตรียมน้ำให้ดีกว่านะเป็นหนึ่งทานข้าวมาหรือยังครับอ๋อยังเลยค่ะพอดีเลยครับคุณเดือนเขานำข้าวต้มมาให้เดือนทำให้แค่ไม่เกรงใจแล้วนะคะโอ้โหกำลังหิวมากอยู่พอดีเลยค่ะแหมขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนกินเนี่ยปกติต้องรับอาหารเช้าแล้วด้วยปกตินะวีกินแต่กาแฟไม่ใช่หรอคะเอาข้าวต้มมาเหรอคะกอดไว้แบบนี้จะได้กินไหมล่ะคะคุณหมอคะงั้นเดือนขออนุญาตจัดให้นะคะคุณหมอช่วยบอกเดือนหน่อยได้ไหมคะว่าจานชามอยู่ตรงไหนอะคะอ๋อเป็นหนึ่งคะเมื่อเช้าตอนไปวิ่งอะเราคุยเรื่องสำคัญกันค้างไว้นะคะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าไหมคะตรงนี้ใครเขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปนะคะอ้อคุณเพื่อนบ้านเนี่ยใจดีจริงเลยนะคะอุ่นให้ด้วยนะเอ๊ะกล่องเหมือนคุณเพื่อนบ้านเลยอ่ะอาหารยังเต็มอยู่ด้วยไข่พะโลชายก็ไม่แตะชัดเลยนะว่าไม่ถูกปากอ่ะคุณหมอคะเดือนขอลาค่ะกินไม่ลงแล้ว
พี่นึกขึ้นได้พอดีเลยมีธุระด่วนเดี๋ยวต้องกลับเหมือนกันนะคะเอาไม่เอาเอิ้วล่ะนี่อยู่ที่เนี่ยระวังเนื้อระวังตัวอย่าทำอะไรมันสกปรกเลอะเทอะบ้านเขานะดูซิบ้านเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านน่ะเป็นหนึ่งคะจะรบกวนนิดนึงวันนี้เรียนกันเสร็จแล้วเนี่ยฝากเดินไปส่งที่บ้านให้ด้วยนะคะอย่าให้เดินกลับคนเดียวนะคะเดี๋ยวหมาจะวิ่งไล่อ่ะคนในซอยก็แตกตื่นกันอีกอ้าวครับงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งหน้าบ้านนะครับค่ะนาต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไล่สาวของคุณไปเฉยเลยอ่ะไม่เป็นพี่แล้วหรอครับวิตายแหมขอบคุณนะครับอุ๊ยขอบคุณที่ช่วยไล่แมงหวีไปนั่นเหรอคะไม่เป็นไรค่ะนาเข้าใจธรรมดากล้วยที่สุกงอมก็มักจะมีแมลงหวีแมลงวันมาตอมให้รำคาญใจแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ